สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับสาย Gary String นะครับผมก็วันนี้จะเป็นสายกีตาร์ไฟฟ้าจะมี2แบบด้วยกันนะครับผมจะมีทั้ง Nickel และ Steel ของผมก็จะเป็นรุ่น RS นะครับผมจะมี3เบอร์ด้วยกันก็คือ942 946แล้วก็1046นะครับผมของผมก็จะเป็นรุ่น MS นะครับผมเป็น Steel ก็มีเบอร์942กับ1046ครับ2รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่เพิ่งผลิตมาได้ไม่นานใช่ครับประมาณปี2015เนาะกำเนิดเมื่อปี2015ครับเท่าที่ทราบข้อมูลมายี่ห้อ Gary String เนี่ยเขาได้ทำการผลิตสายกีตาร์ตั้งแต่ปี1890แล้วตั้งแต่สายกีตาร์ที่เป็นคลาสสิกไนลอนเบสไนลอนหรือแม้แต่พวกแบบที่เป็นกีตาร์โปร่งทั่วไปนะครับที่เป็นสาย80 20พวกอะไรพวกนั้นนะครับแล้วจากนั้นพอเรื่อยมาก็เริ่มได้มีการทำสายไดฟ้าปี2015จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นรุ่นนี้อยู่ก็เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวเลยนะ2ตัวนี้นี่แตกต่างกันยังไงบ้างครับผมก็สิ่งที่ต่างกันเลยคืออันเนี้ยจะเป็นนิกเกิลซึ่งนิกเกิลเนี่ยจะเป็นท่าที่นำไฟฟ้าได้ดีกว่าซึ่งในเวลาเล่นเสียงแตกหรือเสียงโอเวอร์ไดรฟ์หรือดิสโทชันเนี่ยจะมีความเหนียวติดมือได้มากกว่าครับผมจะมีความสว่างของเสียงที่เอกลักษณ์จากเบอร์9อย่างเงี้ย942 942ก็คือสายเล็กสุดเบอร์1เนี่ยเป็นเบอร์9ส่วนไอ้42ที่สาย456เนี่ยจะไล่มาทีละ 0.02 มิลแล้วก็ไล่ไป946จากนั้นก็มา1046เลยส่วนแบบสตีลนะครับผมก็จะเป็นสายที่ผลิตจากเหล็กล้วนๆเลยนะครับเป็นแบบดั้งเดิมออริจินอลสายพวกนี้เนี่ยก็จะให้คาแรคเตอร์เสียงที่แบบเด้งๆหน่อยเด้งๆติดคมๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีชุบนิกเกิลเสียงก็จะแบบเพียวๆเลยโอเคครับข้างในก็จะมีปิ๊กแถมให้1อันนะครับผมที่เป็นของกีตาร์ไฟฟ้าเป็นของเกลลี่เองเลยผิวก็จะเนียนๆหน่อยเหมาะกับการปั่นดีผิวสัมผัสมันเนี่ยคล้ายๆกับแดดเตอร์โอแบ็คไอซ์เลยนะครับผมใช้ของดีมาเลยครับอันนี้จะเป็นทั้งหมดนะครับ6เส้นก็ไล่ไปเลยตั้งแต่6ไปยัน1เลยในนี้เนี่ยสาย2กับสาย1เนี่ยเขาจะเบิ้ลสายมาให้ก็คือถ้าเกิดขาดเราสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยแบบนี้จะมีมาให้2เส้นเลยทั้งสาย1และสาย2อันนี้เป็นสาย6นะครับผมจะเป็นแบบชุบนิกเกิลค่อนข้างที่แบบลื่นๆหนาๆเลยเล่นแล้วติดมือแน่นอนเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคต่อไปเป็นรุ่นสตีลนะครับผมก็แกะที่เบอร์9เหมือนกันข้างในก็จะมีปิ๊กนะครับ 1.0 มิลลิเมตรแถมมาให้เหมือนกันสายที่ได้มานะครับก็จะเบิ้ลสาย1กับ2ให้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองแกะมาดูมีเบิ้ลมา2อันนะนี่สาย6นะครับผมก็จะเป็นแบบสตีลเลยนะผิวของเขาก็จะหนืดๆนิดนึงนะครับผมแต่ก็จะไม่ได้หนืดเท่าไหร่สิ่งที่ได้มาก็คือเสียงจะมีความเด้งมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ชุบนิกเกิลมันเป็นสตีลล้วนเลยครับก็เดี๋ยวจะไปลองกับกีตาร์โตไกเจแปนเลยนะครับผมทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละสีก็สเปคก็จะเป็นพิกอัพซิงเกิลคอยล์3ตัวเลยจะมีความเด้งๆนวลๆทั้งคู่เลยเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับผมก็เดี๋ยวจะลองให้ทั้งเสียงคลีนและเสียงแตกเลยนะครับผมThank you.
โอเคครับก็ได้ลองไปแล้วนะครับสำหรับกีตาร์ไฟฟ้านะตัวไกลเราก็ลองให้ดูทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมเป็นสเปคไม้เดียวกันนะถามความรู้สึกคนเล่นดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกนะครับก็จากที่ได้ลองเจ้าตัว MS942 นะครับที่เป็นผิวสตีลล้วนเลยอย่างที่บอกไปต้นคลิปก็คือผิวสัมผัสมันเนี่ยก็จะมีความหนืดนิดนึงแต่ได้เนื้อเสียงที่ค่อนข้างเต็มและชัดเสียงเวลาเราเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคมเลยเวลาเล่นแบบ picking หรือ single note หรือ chromatic ต่างๆเวลาเล่นคอร์ดเปิดนะครับอย่างที่เล่นไปเมื่อกี้นี้ที่เป็นคอร์ด A ครับในความรู้สึกก็คือจะมีความบาลานซ์ไดนามิกเท่ากันเสมอกันมีความเสียงหนาอุ่นก็ในเรื่องของเสียงคีย์เนี่ยจะมีความอุ่นๆนิ่งๆของเสียงอยู่ครับผมจะมีความแบบเด้งๆของสายเลยทำให้เวลาแบบเราเล่นปิกกิ้งอะไรพวกนี้มันมากส่วนเรื่องคอร์ดก็ได้โทนอุ่นหนาเลยก็ในเรื่องของเสียงแตกเนี่ยก็จะมีในเรื่องของย่านไดนามิกที่เท่ากันเสียงก็ออกมาแบบอุ่นๆหนาหนาหน่อยจะไม่พล่ามากโทนแบบสมูทสมูทหน่อยอะไรเงี้ยครับในส่วนของโซโล่เนี่ยก็มีน้ำมีนวลค่อนข้างมากนะครับผมเหมาะกับการเล่นโซโล่เป็นอย่างมากเลยต่อไปเป็นรุ่น RS942 นะครับก็อย่างที่บอกไปตัวนี้จะเป็นนิกเกิลชุบเข้าไปด้วยจะทำให้สื่อไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็ทำให้สายเนี่ยลื่นขึ้นด้วยเวลาเล่นในย่านเสียงคลีนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเคลียร์และไบรท์สว่างเวลาโซโล่ก็จะมีความสมูทของเวลาเราลูดสายหรือแบบเล่นโซโล่อะไรเงี้ยเวลาลูดสายมันจะค่อนข้างลื่นแล้วก็กระชับมือนะครับส่วนเสียงก็จะได้ความเด้งแต่ว่าไม่ได้เด้งเท่าตัว MS เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสายเคลือบแต่ในความเล่นง่ายก็คือตัวนี้มันจะเล่นง่ายกว่าตรงที่ว่ามันเป็นนิกเกิลชุบเข้ามาด้วยมันทำให้สายลื่นโดยรวมแล้วเวลาเล่นโซโล่เนี่ยค่อนข้างที่จะมันมือเลยตัวนี้แล้วก็เวลาเล่นเสียงแตะโอเวอร์ไดร์หรือทัวชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะติดมือเลยเพราะว่าเป็นนิกเกิลนะครับโทนดูเราก็ออกทางสว่างครับผมออกแถวแบบไบรท์ๆหน่อยเวลาเล่นคอร์ดเปิดอะไรเงี้ยต้องลองดูครับก็ได้ยินกันไปแล้วว่าตัวสีแดง MS เนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มนวลส่วนอีกตัวนึงนะครับผม RS ก็ออกไปทางสว่างสายแต่ละอันเนี่ยก็มีโทนและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปจริงๆมันแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ทีนี้อยากจะให้เป้แนะนำหน่อยแล้วกันว่าอย่างสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยตัวไหนเหมาะกับใครอะไรยังไงถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นแนวแบบปั่นๆแนวแบบปิกกิ้งรัวๆเลยผมแนะนำ RS เลยครับเพราะว่ามันเป็นนิกเกิลและทำให้สายลื่นส่วนตัวเนี้ย MS เนี่ยเหมาะคนที่ชอบเล่นคลีนคลีนแบบเสียงคลีนอะไรเงี้ยครับแบบแนวแบบรูๆหน่อยแจ๊ดๆหน่อยหรือไม่ก็แบบล็อกอ่อนๆอย่างเช่นล็อกแอนด์โลหรือไม่ก็ล็อกทั่วไปครับผมเก่าๆนั้นเลยอันนี้ก็ตามสไตล์เขาเลยนะใช่ครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสายเกลลี่สตริงนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ